อย่างคลิปนี้เราจะคุยเกี่ยวกับยางนี่ถือเป็นส่วนสำคัญมากๆอันดับต้นๆในการขับขี่รถยนต์เลยนะครับรถยนต์หนักเป็นตันๆเนี่ยส่วนที่เอาจริงๆสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยขนาดแค่นี้ประมาณฝ่ามือเท่านั้นเองต่อล้อนะครับฉะนั้นเนี่ยขับขี่ไปถ้ายางใดมีปัญหาแม้ล้อเดียวก็ขับต่อไม่ได้แล้วแถมภัยที่เรียกว่ารุนแรงอันดับต้นๆของการขับขี่ก็คือยางระเบิดยางแตกแต่ทั้งหมดนี้เราป้องกันได้ในคลิปนี้เราจะมาค้นหาวิธีที่ทำให้ยางไม่ระเบิดอีกต่อไปอีกเลยครับสาเหตุหลักๆของการที่ยางระเบิดแตกตุ้มออกหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะว่าเติมลมยางมากเกินไปนะฮะมันเต่งใช่ไหมล่ะแต่ในจริงแล้วสาเหตุอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องหลักกว่าก็คือยางอ่อนครับคนขับเนี่ยละเลยการตรวจเช็คใช่ไหมครับหรือบางครั้งอาจจะระหว่างขับขี่ไปเหยียบตะปูตัวเล็กๆไม่ถึงกับทำให้ยางแตกหรอกแต่ยางมันซึมลมมันรั่วออกยางก็อ่อนลงพอลมยางอ่อนเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันจะกินน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพในการเกาะถนนลดลงระยะเบรกมันจะยาวขึ้นอันนี้คุณต้องเซนส์ได้เวลาขับขี่เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะสังเกตทางกายภาพก็คือหน้ายางมันจะสึกครับโดยเฉพาะบริเวณไหล่ยางนะครับจับดูมันจะร้อนเลยวู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันแก้มยางเนี่ยมันจะย้วยๆอุ้ยไม่รู้เหมือนแก้มผมหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นว่าพอมันไม่มีลมยางเอาไว้รับน้ำหนักรถยนต์ที่หนักเป็นตันๆยางก็ระเบิดแตกตุ้มเลยในฐานะคนขับรถนะครับเราก็ควรจะรู้ว่ารถของเรานี้ลมยางเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้ดูตรงนี้ฮะวิธีการดูนะครับว่ารถเราสเปคเราเป็นยังไงมันจะอยู่ที่สติ๊กเกอร์ฝั่งคนขับเสมอหรือบางรุ่นอาจจะไปอยู่ตรงฝาถังน้ำมันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ก็จะมีการบ่งบอกลักษณะชัดเจนจะเขียนหมดเลยช่องแรกจะเป็นบาร์นะส่วนใหญ่นะแรงดันลมเนี่ยเขาคิดเป็นบาร์แต่เวลาเราพูดเราไม่จะบอกเติมลม38เติมลม32อันนี้เป็นหน่วยที่เรียกว่า PSI นะครับซึ่งก็จะระบุไว้เหมือนกัน PSI ก็คือปอนต่อตารางนิ้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ลมปอนของเราว่าประมาณ38เราก็เติมมัน38ตรวจเช็คให้ได้ระดับนี้อยู่เสมอก็จะเป็นสเปครถที่ถูกต้องนะครับแต่วันนี้แหมผมมั่นใจว่าคนทั่วไปอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นักและเราก็กำลังอยู่ที่ร้านยางอันใหญ่ยักษ์นี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าลูกค้าเข้าอ่ะใช่ครับเมื่อรู้แบบนี้แล้วรู้ว่าลมยางนั้นสำคัญต่อชีวิตเราขนาดไหนเราก็ต้องมารู้จักกับอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการรายงานแรงดันลมจากภายในยางตลอดเวลาให้เราได้ทราบกันโดยง่ายเพื่อความปลอดภัยไร้กังวลนะครับไม่ใช่เช็คก่อนขับเช็คหลังขับเกิดขับไปยางซึมผมก็เศร้า ฉะนั้นปัญหาถ้าเกิดขึ้นแก้ไขได้ทันท่วงทีครับกับอุปกรณ์ประเภทที่เรียกว่า Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS นะครับนี่เป็นอุปกรณ์การตรวจจับเช็คสภาพของลมยางภายในล้อรถแบบติดตั้งภายในล้อเลยเขาเรียกว่าแบรนด์ Steelmate ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์รายสำคัญของจีนกินตลาดมากที่สุดในแผ่นดินจีนเลยทีเดียวและในวันนี้ครับที่เราจะรีวิวกันนี่คือ Steelmate MT 12 Plus นะครับอุปกรณ์ที่มีเพียง4ชิ้นนี้ติดตั้งแต่ละล้อให้ครบ4ล้อแล้วจะส่งค่าการตรวจสอบแบบเรียลไทม์มาที่อุปกรณ์มอนิเตอร์ติดตั้งอยู่หน้ารถโดยที่ไม่ต้องต่อสายใดๆเพราะมันทำงานไร้สายแถมไม่ต้องต่อไฟด้วยเพราะว่ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ว้าหล่อจริงๆแถมปลอดภัยด้วยมาดูชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อไปนี้จะมาอยู่ในยางรถยนต์ของเราครับว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละคุณเห็นครั้งแรกตอนแรกแกะกล่องแต่หลังจากนั้นมันจะซ่อนตัวอยู่ในยางครับอยากจะบอกว่าเป็นการสื่อสารไร้สายนะครับกับอุปกรณ์กล่องดิสเพลย์ตัวนี้อันนี้ติดตั้งไว้ในรถสบายๆไม่ต้องเดินสายด้วยเพราะว่ามันไร้สายแถมที่สำคัญคือไม่ต้องชาร์จแบตด้วยเนื่องจากว่ามันรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับจะต่อแบตในภายหลังก็ไม่ได้ว่ากันแต่อยากจะบอกว่าน้ำหนักไม่มากเลย26กรัมเท่านั้นเองทำหน้าที่ในการจับเซ็นเซอร์แรงดันลมยางคุณผู้ชมครับเขาใช้เซ็นเซอร์ Infineon จากเยอรมนีนะครับรองรับโดยสเปคเนี่ยก็คือรับได้86 PSI แต่โดยปกติเราเติมลมยางเข้าไปเนี่ยไม่ควรเกิน78 PSI อยู่แล้วเนื่องจากว่าเวลาเราขับขี่ไปเนี่ยมันจะก่อเกิดความร้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวแรงดันลมยางมันจะขยายตัวออกฉะนั้นก็เอาเท่านี้พอรวมถึงเรื่องแบตเตอรี่ทางแบรนด์ Steelmate เนี่ยเขาก็เข้าใจครับไปใช้แบตเตอรี่ Maxcell ของประเทศญี่ปุ่นก็เลยทำให้แบตนี่อยู่ยาวนานเลยไม่ต้องชาร์จเหมือนกันในนี้แบตจะใช้งานได้ 4-5 ปีเลยนะครับเมื่อแบตหมดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์กันโดยวิธีการติดตั้งนะครับถ้าท่านมีความรู้เรื่องการทำยางอยู่แล้วอันนี้น่าจะง่ายแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีทำแบบผมดีกว่า
ผมมาที่ร้านยางเลยวันนี้ผมมาที่คอกพิทบุญยะออโต้เรียบด่วนเหม่งจ่ายนะครับหาโอกาสมาเปลี่ยนยางพอดีจะสลับยางก็ได้ครับคุณบอกให้เจ้าหน้าที่เขาทำให้สะดวกดีครับวันนี้ครับเมื่อรถของผมเข้าศูนย์ยางก็เลยได้โอกาสติดตั้งไปด้วยเลยดูช่างติดตั้งแล้วขั้นตอนก็ถือว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับให้เราดูสติ๊กเกอร์ที่ตัวเซ็นเซอร์ก่อนว่าเซ็นเซอร์นี้ถูกเซตให้ติดตั้งในล้อไหน LF หน้าซ้าย RF หน้าขวาง่ายๆครับมี4ล้อเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเมื่อเสียบเข้าไปแล้วก็ไปแทนจุกลมของล้อนะครับใส่แหวนรองนิดหน่อยแล้วก็หมุนเกลียวกลับมาซึ่งจากตำแหน่งที่ติดตั้งนี้จะเห็นว่าอยู่ใต้ราวล้อซึ่งปลอดภัยแม้เวลายางแบนต้องทนขับแบบบดล้อต่อไปนิดเพื่อไปถึงศูนย์ยางเซ็นเซอร์ก็ไม่พังเสร็จแล้วคุณก็ติดสติ๊กเกอร์ที่ล้อสักหน่อยให้ช่างคนอื่นรู้ต่อจากนี้ว่าคุณได้ติดตั้ง TPMS อยู่ในยางเวลาเขาถอดยางเขาจะได้ถนอมมันครับเมื่อมาดูที่ตัวจอดิสเพลย์ก็กำหนดหน่วยวัดว่าให้แสดงผลเป็นบาร์หรือจะแสดงเป็น PSI ตามที่คนไทยเราเรียกติดปากว่าปอนนะครับแล้วก็กำหนดว่าจะให้เตือนเมื่อแรงดันลมยางขึ้นถึงเท่าไหร่เตือนเมื่อแรงดันลมตกถึงเท่าไหร่แล้วก็ตั้งได้ว่าให้เตือนอุณหภูมิในยางเท่าไหร่เท่านี้ก็เรียบร้อยใช้งานได้เลยเสร็จแล้วลองเติมลมดูครับคุณจะเห็นว่าเลขในจอดิสเพลย์ที่ล้อ นั้นจะเปลี่ยนค่าซึ่งอาจมีความคาดเคลื่อนอยู่เพียงบวกลบ1 PSI จากตัวเลขที่ปั๊มลมเพราะว่าเกจวัดลมยางแต่ละตัวให้ค่าที่ต่างกันครับมายึดของเราเป็นมาตรฐานกันเถอะโอ้คุณผู้ชมนี่ถ้าผมไม่มาติดตั้งสตีลเมทผมจะไม่ทราบเลยนะครับว่ายางผมปริจนจะแตกอยู่แล้วเฮ้ยปกติโทษนะพี่ผมมองด้านนี้และด้านนี้มันใหม่มากครับจริงผมว่ามันก็ยังไม่ได้เก่ามากเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่นะฮะมันจะมีเรื่องมุมองศาแคมเบอร์นะครับซึ่งมันทำให้การสึกหลอของยางบางทีมันไม่เท่ากันแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องลมยางบางทีเส้นนี้มันอาจจะเคยเกิดลมยางรั่วใช่ไหมคุณหนุ่ยไม่ได้ติดตั้งไม่ได้ติดมาก่อนไงใช่แล้วเดิมเนี่ยผมก็เข้าใจว่ายางมันใหม่เพราะผมมองด้านนี้ถูกต้องครับเพราะเราเห็นด้านเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังโอเคอยู่ดอกยางก็ไม่ได้หายไปนี่มาดูนี่มันจะแตกอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้นี่ขอบคุณมากๆเลยนี่พี่เซฟชีวิตผมไว้นะสุดยอดเลยโอ้นี่เรื่องจริงเลยนะเนี่ยนี่จะแกะแค่แกะเพื่อจะติดตั้งตัวสตีลเมทนะกลายเป็นว่าผมทราบว่ายางผมจะแตกอยู่แล้วครับประมาทไม่ได้นะเรื่องแบบนี้ติดตั้งเสร็จแล้วผ่านการย่นย่อเวลามานะครับเพื่อประหยัดเวลาคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาจริงที่ใช้บนโลกก็คือประมาณสัก20นาทีตอนนี้ทั้ง4ล้อนะครับตัวจุ๊บลมยางเปลี่ยนหน้าตาไปหมดแล้วแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ TPMS บอกไว้ให้ว่ามี Tire Pressure Monitoring System นะครับซึ่งระบบนี้ส่งค่าผ่านหน้าจอดิสเพลย์หน้าตาแบบนี้เลยผู้ชมครับเขาออกแบบดีนะ Steelmate ทำเป็นลายเคฟลาร์เลยฮะเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเหมือนรถแข่งอ่ะมันก็จะเป็นหน้าจอที่วางอยู่บนคอนโซลรถทั้งหมดนี้ไม่ต้องติดเป็นกาวเพื่อให้สูญเสียคอนโซลรถนะครับจะมีแผ่นแอนตี้สลิปมาให้อันนี้ก็คือแผ่นหนึบใช่ไหมวางปุ๊บก็จะเกิดแรงต้านทำให้มันไม่ตกออกมาง่ายๆแล้วก็อิสระมากๆไม่ต้องเดินสายใดทั้งสิ้นเพราะว่าตรงนี้เป็นโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านเขาเคลมว่าถ้าแบตเก็บเต็มแล้วจะอยู่ต่อได้27วันโดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเติมเลยโอ้โหทีมงานแบร์ไตนะครับใช้งานต่อเนื่อง2สัปดาห์ทดสอบแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบตอะไรเพิ่มไม่ต้องรบกวนพลังไฟในรถแต่ถ้าอยากจะรบกวนจริงๆเพราะว่าอะไรไม่เจอแดดเลยอันนี้ก็จะมี USB มาให้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับเสียบโจ๊กเข้าไปทางด้านนี้แล้วก็เสียบไว้ได้แต่ว่าโดยตัวมันเองจริงๆผมว่าไม่ต้องง้อสายแล้วครับใช้แบบนี้ได้เลยครับจบวู้ซึ่งรายละเอียดที่ Steelmate MT 12 Plus บอกเราผ่านหน้าจอดิสเพลย์นี้แน่นอนแล้วครับว่าต้องมีตัวเลขแสดงแรงดันลมยางทั้ง4ล้อเลยซึ่งในไทยเราก็ถนัดใช้เป็นหน่วย PSI หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าปอนนะครับเมื่อแรงดันลมยางผิดปกติเนี่ยหรืออุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติระหว่างขับรถมันจะร้องแจ้งเตือนเราทันทีเลยครับมีเสียงด้วยนะคุณผู้ชมการทดสอบไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่ผมจะต้องเป็นเด็กไฟลมยางนี่คือล้อหลังซ้ายนะครับซึ่งถ้าอยู่ในมอนิเตอร์ก็จะเป็นเลข37ผมจะปล่อยลมยางเร็วๆนะให้คุณผู้ชมดูนะนี่ปล่อยให้เต็มที่เลยอึ๊บไม่ระเบิดนะว้ายลมออกครับลมออกโอ้คุณผู้ชมดูไปดูนะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะลงแล้วฮะ24โอ้โหนี่มีเสียงร้องเตือนด้วยคุณผู้ชม
พราะว่าอันนี้คือผิดปกติอย่างแน่นอนนะครับทีมงานแปรไตขับมาประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะต้องให้ข้อสังเกตด้วยว่าการร้องเตือนตรงนี้แม้ว่าเราไม่ได้ตั้งปกติเราจะเซตไว้สัก29หรือ30แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งแล้วลมมันออกพรวดพราดแบบนี้นะครับอันนี้มันจะร้องเตือนทันทีไม่ต้องขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแล้วก็การจะหาแรงดันลมที่ถูกต้องคุณจะต้องขับไปมาสัก 2-3 กิโลก่อนคุณก็จะวัดค่าได้แบบที่ถูกต้องแม่นยำฉะนั้นมันจะไม่ได้เรียลไทม์ซะขนาดว่าจอดอยู่แล้ววัดได้เลยนะครับต้องขับออกไปก่อนเพราะว่าแน่นอนต้องมีการใช้งานนะครับถึงจะรู้ได้อย่างแท้จริงครับร้องใหญ่เลยร้องใหญ่เลยยางกูโดนแดงหมดเลยและเมื่อคุณถึงกำหนดขับรถไป 10,000 กิโลแล้วต้องสลับตำแหน่งยางใหม่ใช่ไหมล่ะครับคุณไม่ต้องไปรื้อเอา Steelmate MT 12 Plus ออกมาเพื่อไปติดกับยางใหม่ให้ตรงกับตำแหน่งยางในหน้าจอดิสเพลย์นะครับคุณแค่กดปุ่มรูปประแจที่จอดิสเพลย์5ครั้งด้วยกัน1 2 3 4 5เครื่องก็จะพร้อมเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ใหม่ตัวเลขตำแหน่งยางก็จะกระพริบรับเราแค่ยกจอดิสเพลย์ไปในที่ตำแหน่งยางเดียวกันกับที่มันกระพริบนั้นแล้วก็ปล่อยลมออกมาประมาณ3วินาทีเครื่องจะตรวจจับรู้ได้ว่านี่เป็นเซ็นเซอร์ตัวไหนกับล้อไหนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ4ล้อเรียบร้อยเลยการใช้งานถูกต้องแม่นยำเหมือนเดิมเลยทีเดียวสรุปครับสรุปว่า Steelmate MT 12 Plus เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยในการขับขี่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงผู้ที่ต้องการรับรู้เลขของลมยางตลอดเวลาฟังดูแล้วไม่ขำนะครับเพราะการรับรู้เลขไม่ว่าจะเป็นลมยางหรืออุณหภูมิช่วยเรื่องความปลอดภัยได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆนะครับจริงๆแล้วการขับรถก็ไม่ควรจะประมาทอยู่แล้วแต่ว่าอุปกรณ์นี้ติดตั้งได้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็เป็นการรับรู้ที่ละเอียดเพราะว่าเป็นการติดตั้งภายในเลยพอติดตั้งภายในปุ๊บมันจะรู้ค่าทุกอย่างที่เรารีวิวให้ดูกันไปรวมไปถึงเรื่องของการติดกับรถยนต์ที่มีระบบ TPMS อยู่แล้วอ้าวบางรถบางรุ่นมีการวัดลมยางแล้วบอกเราได้ว่าลมอ่อนลมรั่วยังไงแต่มันก็จะบอกตัวเลขที่ละเอียดแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้นคุณก็สามารถจะติดตั้งเข้าไปได้ด้วยได้วันนี้นะครับผมจะมีข้อสังเกตให้ก่อนที่จะบอกราคามีข้อสังเกตอยู่เพียง2ส่วนเท่านั้นเองส่วนที่1พอมันติดตั้งภายในมันก็ค่อนข้างติดตั้งเองได้ยากครับคุณอาจจะต้องรบกวนช่างยางดูแลเรื่องนี้กับคุณซึ่งคุณอาจจะซื้อตัวนี้แล้วก็หาโอกาสในการที่จะสลับเปลี่ยนยางหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนยางจริงๆไปเลยก็ได้นะครับซึ่งการติดตั้งภายในนี้เนี่ยข้อดีก็คือเวลาคุณจะไปเติมลมยางก็แค่หมุนจุ๊บนี่ออกมาจบเลยไม่ได้มีตุ่มออกมาเป็นตัวล็อกข้างนอกแบบประเภท TPMS แบบติดตั้งภายนอกนะครับยังไงอันนี้ก็ค่อนข้างใช้งานสะดวกกว่าลำบากแค่ตอนแรกกับอันที่2ครับที่ต้องบอกเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ Maxell ประเทศญี่ปุ่นอายุการใช้งานอย่างที่บอกไป 4-5 ปีแต่เมื่อแบตหมดคุณจะไม่สามารถถอดแบตแล้วเปลี่ยนใหม่ได้คุณต้องเปลี่ยนทั้งตัวนี้ใหม่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็จะเป็นข้อสังเกตที่จะให้ไว้ก่อนคุณซื้อฉะนั้นอายุการใช้งานตัวมันจริงๆก็คือ 4-5 ปีตามอายุแบตเตอรี่นั่นแหละครับรีวิวดีๆต้องมีSteelmate วางราคาจำหน่าย Steelmate MT 12 Plus ไว้ในประเทศไทยที่ราคา 2,890 บาทตาโอ้โห 2,900 มีทอนนี่คือราคาครบชุดแล้วนะครับมาเป็นกล่องแบบนี้เลยสั่งซื้อก็ง่ายๆใช้เพจ Official อย่างเป็นทางการของ Steelmate Thailand ชื่อตามนี้เลยนะครับแล้วก็ LINE Official Account ก็ยังมีครับ @steelmateติดต่อไปได้ส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเว้นเสียแต่ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งนะครับคุณเอากล่องนี้ไปที่ร้านยางใกล้บ้านแล้วก็ถามหาการติดตั้งซึ่งอาจจะเสียค่าติดตั้งเพิ่มในหลักร้อยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนยางไม่แน่นะครับร้านอาจจะใจดีติดตั้งให้คุณฟรีอยู่แล้วก็ได้ทั้งหมดนี้รับประกันตามเลขเลยครับ12เดือนคือ1ปีนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้รถได้อย่างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดูจากตัวเลขแล้วน่าจะคุ้มนะครับถ้าเกิดเซ็นเซอร์จะซื้อรายตัวก็ราคาตัวละ550บาทตัวดิสเพลย์ตัวอ่านนี้950บาทถือเป็นตัวเลขที่คุ้มค่ากับความปลอดภัยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับตัวคุณและครอบครัวที่คุณรักก็สมกับคำว่านึกถึงความปลอดภัยนึกถึง Steelmate ครับเลยมาพูดแบบนี้ผมก็นึกถึงบ้านขึ้นมาดนายคิดถึงครอบครัวแล้วกลับบ้านก่อนนะไปละจ้าติดสติลเมทเรียบร้อยปลอดภัยไร้กังวลวู้ไปเลย